ตอนไหนอ่ะอันนี้ยอมจำนนแล้วจริงๆค่ะก็คือไปมีมาสักระยะหนึ่งก่อนหน้านี้คนอื่นเขาเปิดตัวตอนแต่งเรามาเปิดตัวตอนเลิกเดี๋ยวเราเปิดตัวตอนท้องพูดไปนะความสัมพันธ์มันเป็นยังไงความสัมพันธ์ก็คือจริงๆได้ไปรายการรายการหนึ่งแล้วถ้าทุกคนเห็นไวรัลก่อนหน้านี้คนดูแบบหลายล้านวิวมากก็คืออกหักจากคนคุยมันเจ็บกว่าอกหักจากแฟนอีกจริงหรือเปล่ากันเฮ้ยผู้ชายทั้งนั้นคนคุยอยู่แฟนเออแล้วคนคุยคือมันกับมันก้ำกึ่งมันไม่ได้ก้ำกึ่งค่ะแต่คือเหมือนเราจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือมันยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่ว่ามันทำทุกอย่างอ่ะเหมือนแฟนใช้ชีวิตกินข้าวกันทุกเที่ยงทุกแบบมันเจอกันทุกวันมันมีการพูดคุยกันเรื่องธุรกิจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สานธุรกิจกันไปได้ประมาณแบบครึ่งคือมันกำลังจะแบบก่อร่างสร้างตัวเขาใกล้กับแฟนทุกอย่างมันเหมือนไปแล้วอ่ะนึกออกปะแล้วแบบแล้วอยู่แล้วเราระยับอ้าวหัวใจทุกคนโอเคก็คือเหมือนระยะเวลา6เดือนกว่าที่เราแบบว่าคุยแล้วก็ร้านสร้างตัวกันมามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆจนเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอะใจหรือว่าไม่ได้แบบว่าเตรียมตัวมาคือเราเตรียมตัวที่แบบทุกอย่างมันพัฒนาทุกๆวันแล้วมันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะไม่ได้มีเรื่องอะไรทุกอย่างมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในเหตุการณ์นั้นแหละที่มันเกิดขึ้นจนรู้สึกแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชาลีจริงๆไม่ได้พูดที่ไหนเลยว่ามันเกิดขึ้นอะไรคือมันมีการโป๊ะแตกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นของเขามันมีการโป๊ะแตกเกิดขึ้นของเขาที่ทำให้เราแบบว้าวและช็อกมากช็อกจับได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมาคือเขาก็แบบว่ามีคุยซ้อนเราคือหลายคนแต่ก็คือตอนนั้นประมวลผลว่ามันงงตรงที่ว่าแต่คุณทำกับเราปกติมากพี่เข้าใจปะไม่ถึงว่าและอีนี่ก็เป็นฟีลแบบโง่อ่ะแฟนไปแล้วแหละ 100% มันมีการมารับไปกินข้าวทุกเที่ยงมันมีการเจอกันมันมีการเจอกันทุกวันแล้วมันเราอยู่ใกล้กันเลยอย่างเงี้ยเออแล้วมันทุกอย่างมันพัฒนาไปได้ในทางที่ดีทัศนคติเขาก็ดีก็ยังกล้าพูดว่าเขาเป็นคนที่เสียใจที่สุดแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่คิดที่สุดในชีวิตแล้วพอมาเจอการนี้เราได้ถามใครไหมว่ามีถามขึ้นหนึ่งครั้งด้วยความที่เราเหมือนโตแล้วอ่ะเนาะเราจะไม่มีการแบบว่าไปยื้อฉุดกระชากลากถูหรืออะไรที่เราถามเขาว่าอย่างงี้เขาบอกว่าไม่ใช่เราก็เลยมีการแบบว่าเออบอกสิ่งนึงไปที่ทําให้เขาว้าวอ่ะว่าเออเรารู้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไปปึ้งแล้วก็มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมีรูปเขาก็เลยเหมือนแบบเงียบไปแล้วเขาก็พยายามขอโทษนี่นะเราก็เลยบอกว่าเออแบบพูดอันนี้ได้ป่ะหนูใช้คําว่าแบบมันไลฟ์อยู่ใช่ปะไม่กล้าพูดเลยพูดไปเลยเหรอจบแล้วหนูบอกว่าพี่กำลังลุ้นอยู่แบบเธอกำลังทำส้นตีนแตกอะไรกับเขาอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์โมโหตอนนี้อารมณ์โมโหอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขำเพราะว่าเขาอ่ะนึกว่าหนูแกล้งเล่นหนูบอกว่าเฮ้ยไม่ขำนะแล้วหนูก็เลยบอกไปว่าหนูมีหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งให้เขาเขาก็เลยเงียบพอเราแจ้งให้ทราบว่าเรารู้ทุกเรื่องแล้วเขาขอโทษหรือว่าเขาเขาขอโทษเขาพยายามทุกอย่างแบบภายในแบบว่าหลังจากที่เรารู้เรื่อง1เดือนหลังจากนั้นน่ะเขาก็พยายามแต่คือเราอิกนอร์ตลอดเพราะเรารู้แค่รู้สึกว่าทำไมอ่ะคือทำไมเราต้องแค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกเราไม่ได้พร้อมที่อยู่ข้างเราอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจีน่าบอกว่าถ้าเราให้หนูใช่คนเนี้ยคือหนูเคยบอกพี่หนิงคนเนี้ยคือคนที่คลิกที่สุดแล้วหนูก็มองว่าฝันไว้ว่าเออแบบเราแบบน่าจะได้แบบแต่งงานกันโอ้ยจะร้องไห้จริงมันคือหนูแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเอ้าแล้วพอเขามาขอโอกาสทำไมจีน่าถึงรู้สึกว่าหยุดแค่ตรงนี้พอก็มีการปรึกษาพี่หนิงก็มีการปรึกษาพี่หนิงกูรูของเราว่าเออเราควรจะแบบกลับไปเลยไหมหรือให้โอกาสอะไรเงี้ยหนูว่าเขาควรทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเพื่อแบบว่ามีหนูดีกว่าแล้วพี่หนิงบอกว่าไม่อย่างโง่เออขออินเนอร์ไม่สิโง่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะทุกคนแสดงว่าเรากลัวไปถ้ามันสานต่อไปมันอาจจะหนูกลัวว่าหนูจะไปอยู่ใต้อันเดอร์เขาคือหนูไม่ได้ต้องการอยู่สูงกว่าหรืออะไรนะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเราก็ทำตัวเองมาดีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าการชั่งน้ำหนักของจีน่ามันก็โอเคนะใช่หนูคิดว่าใช่
การชั่งน้ำหนักของหนูรู้สึกว่าหนูอะอยู่แบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันใช่ถ้าเราได้เป็นเนื้อคู่กันจริงๆอย่างเงี้ยมันคงกลับมาบรรจบกันได้อะไรเงี้ยค่ะคนเดียวกันปะเนี่ยไม่ถามตัวเองไหมว่าทำไมตัวเองถึงได้เจอประสบการณ์รักที่แบบติดกันทุกปีที่รู้สึกว่าไม่มันต้องมีคนเป็นตัวเองเราอาจจะต้องเช็คสตินิดนึงเพราะว่าเป็นคนแบบมองแค่เขามองแค่ตรงหน้าถ้าคนนี้มันใช่จะหนูไม่มีน้ำหนักอ่ะคือหนูจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกหนูก็จะบอกเขาตรงๆเลยว่าเราไม่น่าจะคิดกันได้นะแค่นี้ดีกว่าหนูก็จะบอกเขาตั้งแต่วันแรกเลยแต่ถ้าคนไหนที่มันแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูลงล็อกคือเราใช้สมองมากกว่าใจอะตอนนี้แล้วพอเหมือนเราได้ใช้สมองแล้วว่าเนี่ยผ่านมาเดือนนึงแล้วแม่งหนูก็จะมองแค่เขาโดยที่ไม่ได้เป็นระแวดระวังหรืออะไรเลยเป็นหนูเป็นแมนๆอ่ะอาจจะเป็นข้อเสียของเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้อเสียไงทำให้เรารู้แล้วว่าวันนี้ถ้าใครจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลทุกอย่างให้เพื่อนเราก่อนหรือพี่หนิงก่อนให้ไปสืบมาทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยคุยถ้าเราถูกใจใครเขาหรือยังเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลถ้ามีคนมาจีบหนูใหม่อ่ะหนูจะส่งข้อมูลทุกอย่างให้แม่สืบก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยคุยแต่ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะอะไรอย่างหนูเลิกไม่มีอะไรคือถ้าสมมุติว่าส่งมาหนิงก็จะพูดแต่ว่าไม่ผ่านใช่ไม่ได้ก่อนแต่วันนี้หนูกล้าพูดว่าหนูอยู่คนเดียวได้แล้วถึงยังจะมีน้ำตาอยู่โอ้เก่งไม่รู้ว่าหนูแค่รู้สึกคือมันเห็นอนาคตจริงๆอ่ะหนูไม่ได้หนูก็ผู้หญิงคนนึงอ่ะที่แบบว่าคุยกับสักคนมามันแบบแทบจะครึ่งปีแล้วอ่ะนึกออกปะมันเราเห็นแล้วเราเห็นความคิดเขาเราเห็นสิ่งที่เขาอยากจะมีเราอยู่หรือแบบธุรกิจหรืออะไรที่มันแบบว่าคืบหน้าไปไกลอ่ะมันใช่อ่ะเข้าใจปะโดยที่มันไม่ได้มีอะไรให้เรารู้สึกว่าธุรกิจปวดหรือหนูเบื่อไม่รู้หนูเบื่อมั้งทุกวันนี้เขายังมาตามง้อเราอยู่มีบ้างนิดหน่อยแต่เราก็คือไปแล้วก้าวต่อไปเลยหนูทำใจก้าวต่อไปแล้วไม่ตัดเขาออกจากชีวิต 100% หรอไม่แต่หนูก็ไม่ได้กลับไปแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปหนูก็ไม่ได้กลับไปหนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันนึงเขาพร้อมเราพร้อมมันคงใช่มั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้มันไม่ใช่แสดงว่าเราก็ยังรอวันที่รอเขาหรอไม่ได้รอมันไม่ได้รอมันไม่ได้รอเดี๋ยวแม่ผิดไม่มันไม่ได้รอมันไม่ได้อยู่ทุกวันนี้เพื่อรอแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะหาสักคนนึงที่คู่ควรกันก็ยังเชื่อว่ามีคนจะเบี่ยงมาให้เราสักวันนึงอ่ะมาขอก่อน40ป่ะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังไงเนี่ยแต่ว่าที่ไหนลูกตาย